าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างเรือดำน้ำขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาในฟอร์มแบบเข้มๆหน่อยแล้วกันไหนๆก็กากกันมาหลายคลิปแล้วนะวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเรือดำน้ำนะฮะคุณผู้ชมคงจะรู้จักเรือดำน้ำกันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเรือที่เอาไว้สำรวจใต้ท้องทะเลว่าใต้ทะเลนั้นมันมีอะไรกันอยู่บ้างหรือจะเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นก็ได้นะครับที่นอกเหนือจากการสำรวจนะโอเคเรือดำน้ำที่ผมจะสร้างเหรอน่าจะเป็นมินิซับมารีนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมินิที่แปลว่าเล็กนะครับซับมารีนที่แปลว่าเรือดำน้ำนะก็เป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กนั่นเองนะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะลงลึกมากๆไม่ได้นะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับเอาไว้แบบว่าดำเล่นๆนะครับเอาแบบว่าไม่ลึกเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะหาโลเคชั่นที่มันเหมาะสมก่อนละกันเอาไม่เอาตรงนี้ตรงนี้มันตื้นเกินไปครับเอาสักเอาแบบไม่ไกลจากตัวบ้านมากก็นี่ครับนี่ผมว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เหมาะสมที่สุดละโอเคครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะสร้างกันเนี่ยเราก็ต้องกินน้ำยาที่เรียกว่า Night Vision นะครับเพราะว่าถ้าไม่กินมันจะมองไม่เห็นใต้น้ำนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็สว่างแล้วฮะมองได้ไกลเลยทีเดียวฮะเห็นไหมไกลจัดเลยไปเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยครับวัสดุของผมก็จะเป็นเรือดำน้ำเป็นที่เป็นบล็อกเหล็กนะน่าจะเบสิกและบล็อกเหล็กเนี่ยนะฮะโอเคมา1 2 3 4อ่ะประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อุ้ยผมว่าพอแล้วมั้งโอเคเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กเอ้ยผมว่ามันยาวไปไหมแต่จริงๆเรือดำน้ำมันก็ยาวนะอ๋อใช่ผมอันนี้คือแค่ในเขาเรียกว่าอะไรในห้องนะครับห้องควบคุมอะไรเงี้ยที่อันนี้คือขนาดของห้องนะเดี๋ยวตัวจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังโอเคเฮ้ยอะไรโอ้มาขวางพงขวางทางโอ้ยหนุ่ม1 2 3 4 5เอาสัก5แล้วกันหนูช่างเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าสูงมากครับห้องเนี่ยมันสูงมากเลยนะฮะสูงจัดเลยเรือดำน้ำกระจกผมจะเอาไว้ตรงกลางแล้วกันกระจกเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมผมคิดแล้วออกแล้วทุกคนกระจกเหรอแป๊บนึงเรียกว่าจบอ่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เอาเป็นแบบว่าเรือดำน้ำที่นั่งกัน2คนเป็นเรือดำน้ำที่เอาไว้นั่งกัน2คนนะฮะแป๊บนึง3พอไหมผมว่าพอแล้วมั้งเนี่ย3เนี่ยเป็นเรือดำน้ำที่เอาไว้นั่ง2คนครับเอาแบบลงไม่ลึกมากมันจะสูงไหมปะผมว่ามันเตี้ยไปเดี๋ยวหัวจะติดกับกระจกได้ครับโอเคประมาณนี้นี่คือกระจกของมันนะจะได้มองรอบๆไงมันไม่ใช่เรือดำน้ำทรงแบบนั้นอะมันเป็นเรือดำน้ำแบบว่าทรงเหมือนยาน UFO อะทรงเหมือน UFO อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ UFO นะครับมันเป็นเรือดำน้ำเอาเนี่ยออกไปเลยออกไปให้หมดทุบไปเลย
แล้วมึงนะตัดออกมาเหลือแค่ตรงนี้มันจะดูเหมือนเดินดำน้ำไหมทำให้มันทรงสวยๆหน่อยวะเนี่ยเรือดำน้ำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ทรงนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทรงนี้มันเหมือนเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีขาด้วยแล้วนึงวันนึงมีขาเหมือนเฮลิคอปเตอร์วันนึงโอ้โหเรือดำน้ำผมสุดยอดไปเลยฮะนี่ไงกำลังจอดอยู่ใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมานี้แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะผมสุดยอดไปเลยอันนี้คือขามันหนูขามันดูเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยขาให้มันดูแบบแข็งแรงหน่อยนะแป๊บนึงนะโอเคให้มันพอดีก็ขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับคือเรือดำน้ำนะฮะผมว่าตรงนี้มันดูยังไงไม่รู้อ่ะใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยเอาเหลือประมาณนี้พอไหมผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งเฮ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยทรงได้อยู่ได้อยู่นะครับทรงอย่างงี้โอ้ข้างในเหมือนแต่ว่าอันนี้เอาเป็นในข้างหน้าข้างหลังก่อนข้างหลังผมว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกมันเป็นเรือดำน้ำทรงแบบเนี้ยออกเลยครับโอเคข้างหลังทำไงให้มันดูสวยดีอย่างนี้ดูสวยไหมมันก็ได้นะอันนี้มันเป็นเหมือนเรือดำน้ำในจินตนาการก็ว่าได้ครับไม่ต้องเหมือน 100% ก็ได้มั้งโอเคข้างในดูแบบว่าไอ้นี่เกินเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อุดอุดอุดแล้วน้ำมันจะเข้ามาครับกระจกต้องเป็นกระจกที่แข็งแรงมากๆเพราะถ้ากระจกไม่แข็งแรงเนี่ยน้ำโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งลงลึกยิ่งอันตรายครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันยิ่งสูงไงนะฮะยิ่งลงลึกเท่าไหร่แรงดันน้ำจะยิ่งสูงใช่ไหมเฮ้ยเบิ้ลอ๋อโอ้ยได้อยู่โอ้ผมว่าทางผมว่าตรงนี้มันจะดูไอ้นี่ไปนะดูแบบว่าขึ้นลงลำบากอย่างนี้ก็ได้อยู่ครับสวยอยู่โอเคเอาแล้วมันจะมองข้างหน้ายังเดี๋ยว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 ตรงเนี้ยผมว่าเคลียร์ดีกว่านี่ตัวหนึ่งน้ำมันเข้ามาตัวหนึ่งนะมันดูลกๆใช่ไหมอย่างนี้มันจะสวยหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเฮ้ยมองเห็นได้อยู่เนี่ยโอเคครับขาดที่นั่งฮะโอเคที่นั่งเดือดำน้ำสองคนนี่แผงควบคุมเหรอเอาเป็นบล็อกทองแล้วกันจะได้ดูแบบหรูหราหน่อยนี่แผงควบคุมครับเฮ้ยไม่ตรงกันเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอย่างงี้ก็ได้จบโอเคครับผมเดินดำน้ำแป๊บนึงเรือดำน้ำนี่ครับมีขาด้วยเฮ้ยมันขาดอะไรไปมันขาดไฟมันต้องมีครับเรือดำน้ำเอาไว้ส่องใต้ทะเลไฟเอาไว้ตรงนี้ครับมันต้องมีไฟท้ายด้วยมั้ยโอเคข้างหลังก็เอาไว้อย่างงี้แหละนะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วว่าสำหรับเรือดำน้ำของคนกากฮะครูชมไม่กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมว่ามันดูเละๆไงไม่รู้อะแต่ก็ช่างเถอะผมก็สร้างไปแล้วอ้าวโอ้โหกระจกนี่โอเคนะก็เสร็จกันไปแล้วครับสำหรับเรือดำน้ำของคนกากนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนกากขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับคนเทพวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างเรือดำน้ำกันนะฮะ
ต่ไม่ใช่เรือดำน้ำที่แบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรือดำน้ำขนาดใหญ่นะเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ดำน้ำผมไม่แน่ใจว่าจะลงเฮ้หรือว่าลงลึกได้แต่ว่ามันใช้งานคนละประเภทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไอเรือดำน้ำแบบนั้นมันอาจจะไว้ทำสงครามแบบผมก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะใช้สำรวจได้เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าที่ผมสร้างมันจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะเป็นแบบที่เอาไว้นั่งกัน2คนนะครับนั่งสูงสุด2คนเลยก็ว่าได้นะเอาไว้น่าจะไว้สำรวจซะมากกว่านะฮะโอเคไปก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องกินน้ำยาในวิชั่นก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้มองเห็นนั่นเองนะฮะเนี่ยทรงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เหรอไม่รู้ดิมันดูยังไงไม่รู้อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยครับป่ะเรือดำน้ำผมจะเป็นเพชรแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างเอาสักตรงนี้แล้วกันนะฮะป่ะลุยเลตโกเอาแบบว่าติดดินเลย1 2 3 4เอ้ย1 2 3 4 5 6 6ก็พอแล้วมั้งผมว่าพอแล้วประมาณนี้โอเคนะฮะ1ไอ้2 3 4 5 1 2 3 4เฮ้ยพอแล้วมั้งผมว่านี่มันจะสูงเกินไปแล้วทรงมันจะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกนี่ฮะเป็นกระจกประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคละข้างๆเป็นกระจกหรือเปล่านี่ไงตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วกันเป็นที่นั่งฮะโอเคต่อไปข้างบนก็จะเป็นกระจกสูงๆเลยเฮ้ยตรงนี้เก็บไว้ทำไมนะฮะโอเคปุ๊บประมาณนี้แหละฮะโอเคเอาไว้นั่งกัน2คนนะฮะสูงสุด2คนมากกว่านั้นก็คงจะไม่ได้แล้วฮะโอเคมันก็ต้องนูนออกมาหน่อยใช่ไหมกระจกมันต้องนูนอย่างนี้ก็ปิดไปเลยเนี่ยโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมว่ามันต้องนูนหรอมั้งแป๊บนึงนะเอได้นะครับอย่างนี้ได้น่าจะโอเคแหละโอเคครับทีนี้เหลืออะไรเอ่ยเหลือทางเข้าใช่ไหมทางเข้าก็ต้องเป็นแป๊บนึงนะแท็บดออยู่ไหนตอนนี้เจอละแม่ก็จะหาได้อุ้ยบางผิดนี่มาเนี้ยแน่นอนครับว่ามันต้องเอาไปหมดก่อนเลยไม่งั้นจะจมน้ำตายก็เป็นได้ครับโอ้โหพูดถึงอันตรายที่เกิดขึ้นมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสมมติกระจกไม่มีความแข็งแรงมากพอแล้วไปลงลึกๆเงี้ยเอาแบบลึกจัดๆเลยแล้วแรงดันน้ำมันสูงใช่ไหมแล้วแบบนึกสภาพครับเอ้ยเดี๋ยวผมสร้างผิดแล้วนึกสภาพดูครับโอ้โหแรงดันน้ำสูงใช่ไหมโอ้โหแล้วแบบว่าโหมันก็นะพอมันสูงปุ๊บแล้วแบบนั่นแหละฮะแรงน้ำเยอะก็มันทำให้กระจกแตกได้อะไรทำนองนั้นแหละแล้วมันนั่นแหละนึกสภาพถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นมาก็เรียบร้อยฮะโอเคครับไฟผมเอาไว้นี่ไฟหน้าลวงเดียวพอละโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับเรือดำน้ำของกรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคเฮ้ยผมว่าข้างหลังเอาแบบนูนอีกสักนิดนึงให้มันดูแบบสวยนะฮะประมาณนี้โอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะก็ประมาณนี้แหละฮะเดือนดำน้ำของผมก็น่าจะโอเคเลยนะฮะเอ้ยขาดไอ้นี่เลยขาดที่นั่งผมเอาเก้าอี้เลยแล้วกันเก้าอี้ไม้นี่แหละเฟี้ยวเก้าอี้ไม้นั่งไปเลยครับข้างล่างเนี้ยนี่โอเคครับเสร็จแล้วนะไม่มีอะไรมากครับของผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมา
สร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กกันนะฮะก็เป็นเรือดำน้ำที่ทรงเหมือนยานบิน UFO นะฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยฮะโอเคเหมือนยาน UFO แต่ไม่ใช่ยานอวกาศ UFO นะครับมันเป็นเรือดำน้ำนั่นแหละแค่ว่ามันเหมือนเฉยนะฮะโอเคน้ำยาพร้อมไปเรามาสร้างกันเลยดีกว่าผมจะสร้างให้สมจริงหน่อยก็คือจะให้มันลอยนะครับโอเคผมจะเอาเป็นสีอะไรเนี่ยเอาเป็นสีเขียวแล้วกันใช้บล็อกมรกตเลยนะฮะ1 2 3 4 5 6โอเคประมาณนี้อ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมว่ามันสั้นไป20แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคขออนุญาตใช้ขวานครับจะได้เร็วๆนะนี่เฮ้ยเอาลงมาหน่อยแล้วกันมันเท่าไหร่นะซับเซต1 133ใช่ไหม133โอเคโหใหญ่มากเลยเนี่ยดูใหญ่หรือเปล่าไม่น่าจะใหญ่เกินไปหรอกมั้งโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6โอเคมานี้เอ๊ะจะดูเล็กไปหรือเปล่านะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันโอ้โหผมว่ามันไม่เล็กกันเนี่ยผมว่ามันใหญ่แล้วผมว่ามันก็ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบขนาดนั้นดิผมต่อให้โอ้โหมันใหญ่แล้วเนี่ยเวลาสร้างมาแล้ว1 2 3 4โอเคทับวอ20ครับเซต20ทับเซต20ทับเซต0แล้วก็มีเฮ้ยผมว่านี้มันไม่ได้เอาไว้นั่ง2คนแล้วเอาไว้นั่งกันเป็นกลุ่มเลยก็ว่าได้ฮะมันไม่ได้ใหญ่แบบอย่างนั้นน่ะเหมือนในอุดมคติของใครหลายๆคนนะครับมันไม่ได้ใหญ่แบบขนาดนั้นน่ะขนาดเล็กเอ้ยเรียกว่าปานกลางแล้วกันเรียกว่าเป็นฝนตกอีกสวยเอาไว้นั่งกี่คนดีอ่ะ2แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะร่วมประจนภัยด้วยก็นี่เลยฮะที่นั่งด้านหลังนี้ที่นั่งแบบ VP นะฮะโอเคเอ้ยแผงควบคุมโอเคฮะบินขึ้นไปก่อนโอเคมันจะดูแบบว่าเหลี่ยมไปใช่ไหมมันดูเหลี่ยมไปก็เดี๋ยวนะมันจริงๆมันก็ได้แล้วเนี่ยถ้ามันดูเหลี่ยมไปก็รู้สึกนะเติมไฟก่อนมันต้องมีไฟครับเรือดำน้ำไฟเอาตรงข้างหน้าเลยแล้วกันนี่ถ้ามันดูเหลี่ยมแล้วมันดูไม่สวยก็ต้องทำเงี้ยให้มันดูแบบนูนๆกลมๆหน่อยอะไรงี้ฮะโอเควางไปเลยฮะผมว่าน่าจะโอเคแหละจึ๊บๆๆๆๆๆๆๆนี่ประมาณนี้ครับถ้ามันทำเป็นวงกลมได้ผมทำไปแล้วแต่ว่ามันเป็น Minecraft มันถ้าทำได้ก็ทำไปแล้วอ่ะนะกระจกเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยาน UFO อ่ะแต่ว่าที่ผมสร้างตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยจะเหมือนแล้วเนาะมันเหมือนเรือดำน้ำมากกว่าแต่มันก็ใหญ่อยู่แหละนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับเรือดำน้ำของแฮกเกอร์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เลยฮะจะมาดูแบบเรียบๆเนาะแต่ว่าก็สร้างง่ายดีครับโอเคก็เสร็จแล้วฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าเองนะฮะวันนี้ผมจะมาสร้างเรือดำน้ำนะแต่ว่าไม่ใช่เรือดำน้ำน้ำแบบใหญ่ๆนะมันเป็นขนาดเล็กนะครับที่ลมประมาณว่าขี่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็น่ากลัวนะ
มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมมันน่ากลัวตรงที่ว่าเราไปคนเดียวนี่แหละครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกิดพิษจะหยิบทางน้ำเฉยผมได้หยิบไอ้นี่หยิบนี่มาครับมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาตัวรอดยังไงใช่ไหมถ้าเราเอาตัวรอดไม่เป็นก็อาจจะแย่นะครับนั่นแหละคือความน่ากลัวนะฮะโอเคมานี่ที่ผมว่ามันจะทรงแบบนี้มันจะทรงประมาณนี้แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่มันก็สร้างใหญ่เกินนะฮะใหญ่เกินใครเป็นคนสร้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาทรงนี้แล้วกันจะได้แยกจะได้แบบไม่ติดกันมากมา1 2 3เอาแบบนี่แล้วกันอยู่บนอยู่รออยู่บนน้ำแล้วกันเนาะทุบออกทุบออกก่อน1 2 3 4ต้นนะกระจกถ้าเล็กเหรอผมว่าประมาณนี้แหละ1 2 3 4 5ประมาณนี้พื้นนะครับอันนี้คือพื้นขออนุญาตใช้ขวานจะได้รวดเร็วอันนี้คือแบบว่ายังไม่ลงน้ำนะฮะยังไม่ลงน้ำประมาณนี้แล้วก็ทับเซตยี่สิบโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะฮะเอ้ยผิดนี่มานี้ครับเซตยี่สิบเอ้าไม่ใช่ยี่สิบทุบออกครับเซตยี่สิบซับเซต20ซับเซต20เฮ้ยไอ้นี่มาจากไหนเดี๋ยวอันนี้มาจากไหนครับเอาออกไปก่อนมันดูเละซับเซต20เอ้าแป๊บนึงผมพลาดอะไรไปฮัลโหลผมคลิกขวาตรงนี้แล้วนะงั้นผมวางเองแล้วกันจะได้จบๆกันไปอ๋อรู้แล้วมันน่าจะเกิดน่าจะเลยมาปะน่าจะเลยมานะครับนี่ที่ผมมาสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ด้วยมันเลยมาจริงด้วยประมาณนี้ใช่ไหมนี่ข้างบนก็แบบนี้ทางลงก็เอาแบบกว้างๆหน่อยแล้วกันเอาเป็น4นี่เลยแล้วกันนี่รูใหญ่ๆงี้เลยนี่คือทางลงนะฮะเสร็จแล้ว1 2 3แป๊บนึงนะเอาขนาดไหนดี1 2 3 1 2 3 4 5โหผมว่ามันใหญ่เนี่ย1 2 3 4 5โอ้ถ้าเล็กขนาดนั้นเหรอผมว่าน่าจะไม่ได้มั้งโอเคเฮ้ยโอเคแป๊บนึงไอ้เนี่ยออกไปเลยโอ้จะว่าไปมันก็ใหญ่แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปไม่ฮะเป็นเรือดำน้ำมันคล้ายๆของแฮกเกอร์อ่ะจะคล้ายๆกันเลยจะได้แบบไม่รวมปอบบางกันไปก็อีกชั้นแล้วกันครับเซต41ก็ประมาณนี้แหละมั้งนะครับเรือดำน้ำโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะโอ้ดูของแต่ละคนก่อนดีกว่าไล่จากแต่ของนูบนี่ฮะเฮ้ยของนูบเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยมันก็ดูแบบเป็นมีความเป็นเรือดำน้ำอยู่นะแล้วของคนเทพอ่ะคนเทพอ่ะเอ้ยเอาเรื่องอ่ะเนี่ยโอ้โหแต่เก้าอี้ไม่ผ่านครับเก้าอี้ไม่ผ่านของแฮกเกอร์อ่ะเหมือนของผมเลยแต่ว่ามันหน้าตาใหญ่กว่าป่ะหน้าตาใหญ่กว่าหรือพอๆกันเนี่ยแหละครับแต่ของผมก็จะอยู่บนบกก็จะทรงประมาณนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ากระจกมันจะดูสูงแล้วก็ใหญ่ไปหน่อยนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะของผมก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สวยหรูนะครับแต่ก็เหมือน
อยู่แหละมั้งโอเคก็สำหรับวันนี้คนพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย